มาครับก็เป็นที่ปรึกษาของคณะมวยไทยชุดนี้เหมือนกันยกที่หนึ่งกำลังจะเริ่มครับกรรมการวิทูลเด็กมวยทั้งคู่มากลางเวทียกที่หนึ่งสุกฤทธิ์นั้นเป็นมวยถนัดขวาครับเป็นมวยถนัดขวาด้วยกันทั้งคู่รูปร่างของมังมุขิรัตน์นั้นเล็กกว่านิดหน่อยนะครับแล้วก็ผิวค่อนข้างขาวเนียนสุกฤทธิ์ตุ๊กโอ้โหถูกจับขาดันล้มลงไปแม่ผู้ชมชอบใจครับเห็นมังมุขิรัตน์จับขาแล้วก็ดันสุกฤทธิ์ล้มมังมุขิรัตน์ชกมาแล้ว27ครั้งครับแพ้เพียง4ครั้งเท่านั้นแม่ท่าทางแคล่วแคล่วคล่องว่องไวครับสุกฤทธิ์ต้องระวังครับจับขาแม่จับขาเหนียวเหลือเกินสุกฤทธิ์จับคอกดไว้กงแม่หูเป็นปื้นเลยครับโดนเข้าไป2แข้งนั้น4ข้างของมังมุขิรัตน์นั้นแดงเป็นปื้นทีเดียวเห็นชัดเจนครับเพราะว่าผิวขาวผิวเนียนมากการที่ทูลแยกออกมาสุกฤทธิ์ครับขยับขยับรัดกุมยกแรกก็ดูชั้นดูเชิงเป็นธรรมดาครับหมัดก็ต้องระวังแล้วครับเพราะว่ามวยฝรั่งนั้นเรื่องหมัดนั้นเป็นอาวุธธรรมชาติของเขาแข้งซ้ายแข้งขวาสูงครับของสุกฤทธิ์เข้าแถวซกศอกแม่สีข้างนั้นแดงเป็นเถือกทีเดียวมาร์คมุดเพิ่งจะเป็นยกแรกครับมาร์คมุดนั้นคุณเวิร์กแคล้วคล่องครับจับได้เหนียวนะครับสุกฤทธิ์ก็คงจะคิดว่าจะจับได้นานสักเท่าไหร่แต่ว่าต้องระวังหมัดครับมีเข่าแหมเข่าแถวๆหน้าขาครับเข่ากระจับนั่นไม่ได้เพราะว่าผิดกติกาสุกฤทธิ์ก็ยังหาจังหวะเข่าไม่ถนัดครับพยายามจะสอดเข้าในมามุนก็เหนียวแน่นเหมือนกันทำการแยกออกมาสุกฤทธิ์ออกแข้งขวาอีกแล้วจับไม่ทันครับแข้งขวาต้องระวังหมัดบวกครับเตะจ่อยางเหมือนกันโอ้โหแข้งของสุกฤทธิ์นี่สะเทือนทีเดียวโดนเข้าไปไม่มีการยกบังครับจ้องจะจับอย่างเดียวเข่าไม่ถนัดสุกฤทธิ์ล็อกไว้ยังหาจังหวะเข่าไม่ได้ครับมีศอกมังมุขิรัตน์ก็เสียวไส้ครับเห็นเมื่อสักครู่นี้ฟรานซิสโกโดนศอกแตกไปแล้วพอเนื้อศอกเท่านั้นก็ยกแขนปิดแข้งขวาสุกฤทธิ์นี่ทำเอาสีข้างมีศอกแลกกับหมัดครับต้องระวังหมัดอัปเปอร์คัทของมังมุขิรัตน์มังมุขิรัตน์เป็นฟุตเวิร์คแคล้วคล่องเหมือนเดิมโดนแข้งขวาอีกแล้วจับไว้ได้ทุกทีครับจับไว้ก็ทำอะไรไม่ได้กอดไว้กรรมการต้องแยกแหมเห็นชัดเจนครับสีข้างด้านซ้ายของมังมุขิรัตน์แดงเป็นเถือกโดนอีกแล้วโต้แข้งเหมือนกันแหมแอนรับทีเดียวจะเตะเจาะยางสุกฤทธิ์แข็งครับยังกอดมีตีเข่าแหมตีเข่าเท่านั้นแถวหน้าขาครับสำหรับมังมุขิรัตน์ตีเข่าสูงนั้นไม่ถนัดสุกฤทธิ์ก็ยังกาดสบายๆขยับเข้ามาก็ยกขาบางไว้เตะแม่จะเตะเจาะยางครับโดนถีบเสียจังหวะล้มมังมุขิรัตน์โดนแข้งขวาเข้าไปหลายครั้งนี่มันสะเทือนครับหมดยกที่1สาวงามมาบอกป้ายเลขยกครับสาวในชุดสีดำเหมือนเดิมครับแต่ว่าเปลี่ยนคนแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการชกในยกที่2ระหว่างนักมวยฝ่ายแดงสุกฤทธิ์ สอนายามน้ำเงินมังมุขิรัตน์ครับยกที่2เริ่มอยู่แล้วแหมยังเต้นวนๆไปรอบๆแม่หลอกให้งงหรือเปล่าครับสำหรับขิรัตน์นั้นออกมาเต้นหยองแยงหยองแยงครับฟุตเวิร์คดีเหลือเกินหลังนั้นเรื่องความเข้าคล่องหมุนตัวแล้วก็ถีบครับสุกฤทธิ์ไม่กลัวโอ้ถีบหน้าไปทีนึงสุกฤทธิ์ไม่หมุนตัวแล้วครับถีบดื้อๆเลยเอาครับมวยยกที่2นี่ขิรัตน์ออกมาแปลกครับมังมุขิรัตน์ เตะขวายังไม่ถนัดคึกฤทธิ์ก็เต้นขยับขยับมังมุขิรัตน์ก็ไม่กล้าเดินเข้าหาครับขิรัตน์ออกคึกฤทธิ์ออกแข้งขวาถูกจับไว้ดันติดมุมเข่าไม่ถนัดครับขิรัตน์อยู่ข้างในเชือกครับยังบิดตัวหมุนตัวออกไม่ถนัดแหมดันน่าจะฟันศอกกรรมการวิทูลแยกออกไปมังมุขิรัตน์นี่ผิวขาวแม่ออกหมัดมียับล่อหลอกแต่ว่ายังทำอะไรไม่ได้ต้องระวังหมัดนี้เตะหมัด1 2แล้วก็เตะขาล่างสุกฤทธิ์ไม่สนครับออกแข้งขวาเน้นๆเข่าซ้ายไปทีนึงอีกขิรัตน์ก็กอดเอาไว้ก็ต้องอยู่เข้าใกล้ครับถ้าห่างนิดเดียวนี่โดนศอกแน่นอนศอกระยะประชิดของสุกฤทธิ์นี่ก็น่ากลัวเหมือนกันครับโอ้โห
ีข้างนั้นแดงผิดกับสีผิวเมื่อขึ้นมาตอนยังไม่ไทยได้ชกนะครับสำหรับพีรัตทางด้านซ้ายครับสังเกตดูดีโดนแข้งขวาอีกแล้วสุดฤทธิ์วันนี้แข้งขวานั้นเข้าแถวชายโครงแหมแทบจะสลับตำแหน่งกันเลยเสียงคุณเฉลืองครับเห็นบอกว่าเตะข้างบนนั้นไม่ได้ผลให้หันมาเตะขาคือเตะเจาะยางบ้างวันนี้ก็ยังจุดจดจ้องดึงตัวหลบหมัดต้องระวังครับกอดกันอยู่เข่าหน้าขาเข่าหน้าขาหน้ากลัวเหมือนกันโดนมันก็เสียดขัดได้เหมือนกันครับเข่าแถวหน้าขานี่มวยไทยส่วนใหญ่จะเน้นเข่าแถวลำตัวแถวส่วนบนครับความจริงแล้วเข่าแถวๆหน้าขานี่ก็ไม่ผิดกติกาครับกรรมการก็ต้องระวังครับจะบอกว่าตีสูงๆตีสูงๆนั้นไม่ได้ต้องบอกว่าอย่าตีกระจับเพราะตีสูงๆนั้นนักมวยจะไม่มีโอกาสตีหน้าขาสุดฤทธิ์เข่า3ครั้งครับเข่าซ้ายเข้าหน้าท้องแลกกับหน้าขาแล้วตอนนี้ธีรัตน์ก็เน้นแถวๆหน้าขาแต่ว่าสุดฤทธิ์ยังไม่เป็นไรขยับจะออกแข้งขวาสุดแข้งขวาอีกแล้วมีเข่าซ้ายโอ้โหจุกครับจุกแล้วโอ้คีรัตจุกครับมีอาการครับเลือกเอาแล้วครับโอ้คีรัตจุกลงไม่หมดยกที่2พอดีแม่สาวงามผิวเข้มครับถือป้ายขึ้นมาบอกเลขยกครับต่อไปจะเป็นการชกในยกที่3ยกที่3ครับปลายยกที่แล้วนี่ธีรัตน์ก็ทำท่าจะไม่เอาเหมือนกันครับเพราะโดนเข่าไปนี่แถวลิ้นปี่นี่มันจุกเสียดครับดีที่ระฆังช่วยไว้ทันธีรัตน์ออกมาก็จับคอไว้แน่นครับตีเข่ายังไม่ถนัดสะบัดแล้วโกงตัวจะตีครับแต่ว่าถูกเบียดเข่าซ้ายตรงนี้เข้าซ้ายอีกแล้วธีรัตน์ก็โดนทั้งแข้งทั้งเข่าครับนี่ต้องเลิกชกวันนี้หลังชกวันนี้นี่สงสัยจะต้องหาน้ำใบบัวบกรับประทานไม่ทราบว่าที่ตุรกีมีน้ำใบบัวบกหรือเปล่าทานอย่างเดียวไม่พออาจจะต้องอาบด้วยครับโดนแข้งซ้ายขวาอีกทีหนึ่งโอ้โหเต็มชายโครงอีกโครงแทบจะสลับตำแหน่งอย่างที่เรียนให้ท่านทราบไปแล้วหมัดก็ยังน่ากลัวอยู่ครับสำหรับคีรัตโดนแข้งซ้ายแล้วเข่าขวาสลับแม่กงเหมือนซ้อมเลยครับเข่าโกงตัวตีเขาโอ้โหเข่าของใจทีแล้วธีรัตน์ก็ทนเหลือเกินครับเห็นผิวขาวๆอย่างนี้นี่แม่ท่าทรหดเป็นนักมวยที่มีท่าทรหดใช้ได้ทีเดียวแม่เป่าปากฟู่ๆเลยครับสำหรับธีรัตน์โดนแข้งขวาอีกแล้วครับเข่าซ้ายแม่เข่าขากันดีเหลือเกินแข้งขวาเข่าซ้ายแล้วขวาสูงแม่ข้ามคล่อมไปครับเข่าซ้ายครับมีโอกาสน็อกด้วยเข่าครับโอ้โหโดนเข่าวันนี้ไม่มีการตอบโต้แล้วดูหลังของธีรัตน์นะครับแดงเป็นเถือกไปทุกจุดแล้วตอนนี้ลากมันต้องลายมังกรนะครับครับแดงไปทั้งหมดแล้วตอนนี้ท่านผู้ชมที่เพิ่งจะเปิดเครื่องรับโทรทัศน์อย่าคิดว่าหลังของธีรัตน์นั้นสักเป็นรูปร่างอะไรนะครับจริงๆแล้วนั้นโดนแข้งโดนหลังเท้าของคึกฤทธิ์ทั้งสิ้นครับฝรั่งมังค่านั้นนิยมสักเป็นสวยๆงามๆนะครับแต่ว่าคีรัตน์นั้นไม่มีครับตอนขึ้นมานั้นเนียนผิวเนียนไปทั้งตัวครับแต่ว่าตอนนี้นี่จำแทบไม่ได้แล้วหลังก็แดงเถือกหน้าก็แดงหน้าแดงนี่ไม่ใช่ดื่มเหล้าดื่มสุรามานะครับโดนหมัดโดนศอกอีกแล้วคีรัตน์ก็แม่ออกอาวุธตามใจชอบครับลึกอยากจะออกอาวุธอะไรก็ออกไปอย่างนั้นเขาเข่าก็เน้นทุกดอกครับทุกโอ้โหธีรัตน์ดันเข้ามุมแต่ธีรัตน์นี่ทนเหลือเกินก็โอกาสสุดท้ายก็คือหมัดเหมือนเดิมสุดฤทธิ์วันนี้ชกสบายสบายครับแม้ว่าเพิ่งจะชกกับสีสดเมื่อไม่กี่วันแข้งขวาสูงหันหลังแล้วทำท่าจะเจียนไปเจียนอยู่เหมือนกันเข่าถึงปลายคางทีเดียวสุดฤทธิ์เน้นเข่าขวาหมดยกที่3ครับครับต่อไปจะเป็นการชกในยกที่4ครับสุดฤทธิ์สอนายอามคนซ้ายครับกับมาร์คมุทธิรัตน์นักมวยชาวตุรกี
3ยกที่ผ่านมานี่มามุดรับประทานอาวุธมวยไทยครบเครื่องต้มยำจริงๆครับแต่ว่าได้พักหายใจพักเหนื่อยไป2นาทีออกมาก็ยังเต้นแข้วคล่องว่องไวอยู่แถวสีข้างใต้รักแร้ครับทางด้านซ้ายของธีรัตน์นั้นจำสีผิวเดิมไม่ได้เลยครับเป็นแดงเถือกจริงๆครับหมัดต้องระวังอีกแล้วคุณฤทธิ์จะเผลอไม่ได้ครับคุณฤทธิ์ก่อนหน้านี้ก็เคยชิงแชมป์เปี้ยนมวยไทยรุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวทของเวทีราชดำเนินก็ทำท่าจะได้ครองแชมป์อยู่แล้วครับแต่ว่าพลาดไปถูกหมัดของหนึ่งสยามเกียรติวิเชียรแพ้น็อกไปอย่างน่าเสียดายแล้ววันนี้ก็ข้ามน้ำข้ามทะเลมาเลยครับมาชกกับนักมวยชาวตุรกีที่ฮอลแลนด์ก็เป็นการเผยแพร่ศิลปะมวยไทยครับที่ฮอลแลนด์นี่นิยมมวยไทยกันมากมีค่ายมียิมฝึกซ้อมมวยไทยเยอะครับแล้วนักมวยไทยที่เลิกชกไปแล้วหลายคนก็มาเป็นครูฝึกครูสอนมวยไทยลึกๆโก่งคอโก่งหลักแล้วก็ตีเข่าซ้ายเสียหลักโอ้ยโดนแข้งขวาการคอแต่เบาๆครับเฉยๆคิดไม่เป็นไรเตะตัดล่างครับล้มไม่มีซ้ำครับมาเมืองนอกเมืองนาชกต้องมีมารยาทครับอย่าให้ฝรั่งว่าได้เตะเจาะยางอีกแล้วครับไม่มีซ้ำครับมาวันนี้ไม่มีการซ้ำชกถูกต้องตามกติกามวยไทยทุกอย่างไม่มีการเอารัดเอาเปรียบฝีมือนั้นได้เปรียบอยู่แล้วออกมามีล่างแล้วก็มีสลับบนครับโอ้โหโดนก้านคอลูกนี้แห้งใบค้างอยู่บนก้านคอครับมึนเหมือนกันธีรัตน์ยังทนอยู่ได้เตะเจาะยางครับแมตช์ยกขาลบแล้วมีสลับบนโอ้โหระวังล่างก็โดนบนครับธีรัตน์ก็เวียนหัวเหมือนกันไม่รู้จะระวังตรงไหนโดนเข่าเข้าไปอีกโอ้ยปิดกล้องเป็นพันละวันแล้วตอนนี้ธีรัตน์แทบไม่มีโอกาสตอบโต้อาวุธได้รุนแรงแต่เรื่องท่าทรหดยืนได้ครบยกนี่ถือว่าเป็นเกียรติของนักมวยฝรั่งเขาไม่เหนือบากกว่าแรงนี่ไม่ยอมลงง่ายๆหรอกครับชกกับต้นตำรับมวยไทยแล้วยืนได้ครบยกนี่ก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างหนึ่งครับนี่คือน้ำใจนักกีฬาแล้วก็ความเป็นนักกีฬาของนักมวยฝรั่งเขาโอ้โหระวังล่างโดนบนอีกแล้วธีรัตน์ไม่ยอมครับแรกเตะขามันก็โดนเข่างอเป็นกุ้งเลยครับฤทธิ์เดชก็ไม่รู้จะงัดเอาอาวุธอะไรออกมาแล้วครับทุกอย่างแล้วก็ยังคว่ำไม่ได้หมดยกที่4ฝ่ายแดงคึกฤทธิ์สอนายามฝ่ายน้ำเงินมามุดธีรัตน์ยกสุดท้ายครับ4ยกที่ผ่านมาก็ทำคะแนนตุนไว้เยอะครับนักมวยไทยโอ้โดนแข้งขวาอีกแล้วธีรัตน์ก็บอบช้ำพอสมควรไม่ถึงกับสมควรครับบอบช้ำมากทีเดียวแล้วก็น่าจะเป็นความบอบช้ำที่มากที่สุดตั้งแต่ชกมวยมานะครับวันนี้ชกครั้งที่28แพ้มา4ครั้งครับวันนี้เดี๋ยวเราจะทราบว่านักมวยชาวตุรกีมามุดกีรัตจะแพ้เป็นครั้งที่5หรือเปล่าชมกันต่อครับยกสุดท้ายคึกฤทธิ์ก็ยังแข็งแรงดีอยู่จับขาดันๆเข่าลอยโอ้โหลูกนี้โดนเข้าไป2แรงบวกครับหลังนั้นเด้งเชือกมาแล้วก็มาโดนเข่าดักของคึกฤทธิ์มีฟาดหางครับจระเข้ฟาดหางแต่ว่าฟาดไปโดนลมคึกฤทธิ์ต่อแข้งขวาอีกคงจะน็อกลำบากแล้วครับตอนนี้แล้วเนี่ยมามุดธีรัตน์ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าท่าทรหดนั้นไม่ใช่ธรรมดาการจะเป็นนักมวยไทยได้สำหรับฝรั่งนี้ท่าทรหดต้องมาก่อนครับฝีมือมาทีหลังโอ้โหโดนแข้งขวาเต็มๆครับโอ้เตะมันเตะกระสอบครับโอ้โหยิ่งกว่าเตะกระสอบหรือเปล่าครับมีเข่าซ้ายโอ้มีศอกโอ้โหเสียงคุณเสือเหลืองตะโกนอยู่ข้างล่างครับให้เตะก็แล้วอะไรก็แล้วโอ้ธีรัตน์นี่คนจริงๆโอ้ยมีหมัดถึงกับคิดโอ้ยคือฤทธิ์มีหมัดแล้วก็แข้งขวาที่เขี่ยวปลายคางต่อยางไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันครับตอนนี้โอ้โหสงสัยจะต้องออกลูกสงสารซะแล้วครับทุกทีเพราะว่าประเคนเข้าไปทุกรูปแบบแล้วครับสารพัดอาวุธทุกทีก็ถ้าเป็นมวยไทยด้วยกันก็คงให้พอแล้วครับ
อย่างนี้ต้องพอแล้วพอแล้วธีรัตน์ก็ตั้งใจจะยืนให้ครบยกครับเรื่องชนะคงจะไม่ต้องคิดถึงแต่ว่าก็ต้องอยู่ที่ดุลยพินิจของกรรมการให้คะแนนข้างล่างนะครับกรรมการบนเวทีคือคุณวิทูลภัยอนันต์นั้นไม่มีสิทธิ์ให้คะแนนมีหน้าที่รวบรวมใบให้คะแนนเมื่อหมดยกที่5ครับนี่ก็เข้าสู่ช่วงปลายยกสุดท้ายธีรัตน์ก็จะปล่อยทีเด็ดได้หรือเปล่าครับเหลืออีกไม่กี่วินาทีจะหมดยกสุดท้ายจะปล่อยหมัดเหลือทางเดียวครับต้องชนะน็อกซึกฤทธิ์ให้ได้ซึกฤทธิ์ก็เบาๆครับออกอาวุธเบาๆครับไม่เอาชนะแล้วครับไม่เอาชนะน็อกนะครับไม่จะไม่เอาชนะเพราะว่าชนะนั้นค่อนข้างแน่ครับก็ออกอาวุธเบาๆธีรัตน์ก็คงจะทราบแล้วครับว่าคู่ต่อสู้นั้นไม่พยายามจะทำร้ายหรือว่าออกอาวุธหนักๆหมดยกสุดท้ายครับก็ค่อนข้างสะบักสะบอมพอสมควรสำหรับมาหมุดขีรัตขอโทษขอโพยกันครับคึกฤทธิ์ก็มาส่งที่มุมโมโหอีบัตอีโรยไปเลยสำหรับมาหมุดขีรัตครับหญิงสู้เราจะทราบผลการตัดสินครับกรรมการวิทูลภัยอนันต์ก็กำลังรวบรวมไว้ให้คะแนนไปส่งให้กับกรรมการรวมคะแนนข้างล่างครับแล้วก็เรียกนักมวยทั้งคู่มายืนกลางเวทีครับโฆษกสนามก็พร้อมแล้วขึ้นไปบนเวทีอีกสักครู่ครับเราจะทราบผลการตัดสินครับชกกันครบ5ยกชนะด้วยคะแนนจะเป็นใครคือพิศนายามคนซ้ายครับมาร์คมุทธิรัตน์คนขวาอายุ24ปีครับคือเด็กนั้น22การวิทูลแพลนันครับคนกลางนั้นเป็นอดีตนักบอลเดียวกับทีมชาติไทยครับอีกสักครู่ครับเราจะทราบผลการตัดสินผู้ชนะครับคึกฤทธิ์ศรนายามครับชนะคะแนนเป็นคนที่2ครับคนแรกมนดำชนะไปแล้วนี่คึกฤทธิ์ศรนายามชนะคะแนนมาหมุดกีรัตครับยืนอยู่ที่มุมครับ